สวัสดีครับก็ตามสัญญาเนาะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันนะครับตอน3ทุ่มตรงตอนนี้ผมเข้ามาขอแชร์ก่อนเนาะวันนี้สำหรับหัวข้อที่เราจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในการที่เราจะเริ่มต้นทำ YouTube นะครับหลายๆคนเนี่ยสงสัยมากว่าเอ๊ะจะทำ YouTube ให้วิดีโออะไรต่างๆของเราเนี่ยมีคุณภาพเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมขอแชร์แป๊บนึงนะก็ระหว่างนี้ขอพูดไปด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามากดติดตามคือจะบอกว่าเพิ่งเปิดเพจมาแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเองคนติดตาม200กว่าละก็ดีใจครับดีใจนะฮะว่าเพื่อนๆชาวอุดรธานีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนอื่นหรือจากที่ไหนก็ตามนะสนใจในการทำวิดีโอ YouTube แบบนี้นะครับก็อยากจะทำเป็นอย่างนี้แหละนะครับเป็นไลฟ์มาสอนมาแนะนำแล้วกันเราอย่าเรียกว่าสอนเลยนะครับเอาประสบการณ์มาแชร์กันมาแนะนำกันแล้วกันนะครับว่าการทำ YouTube เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวผมขอแชร์แป๊บนึงนะจ๊ะโอเคนะครับคนที่เข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยนะนะครับเพื่อเราก็จะได้รู้วิธีการทำ YouTube นะครับมาคุยกันนะเดี๋ยวท้ายคลิปเรามีมาใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวฝากไว้ได้เลยนะครับพิมพ์บอกไว้ข้างล่างก็ได้แล้วเดี๋ยวจะให้แอดมินแจ้งคำถามมาตอนที่ท้ายคลิปนะฮะแชร์ปึ๊บส่วนคนที่ติดตามช่อง YouTube ผมอยู่นะครับวิดีโอไลฟ์แบบนี้นะครับก็จะเอาไปแชร์ในช่อง YouTube ด้วยนะฮะโอเคครับใครเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ด้วยนะนะครับมาดูกันเยอะๆมาดูกันเยอะๆเวลามีคำถามอะไรก็จะได้ถามไปพร้อมกันเลยมากันหรือยังเอ่ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมแชร์ทิ้งไว้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆเราเข้ามาอีกสักแป๊บนึงเนาะเรานัดกัน3ทุ่มตรงนะครับก็มาไลฟ์ก่อนเวลาเนี่ยแหละจะได้มีเวลาแชร์มีเวลามาทักทายกันพูดกันนะครับก็ดีใจอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่เพื่อนๆ เข้ามากดติดตามกันหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่อยู่ในอุดรธานีแต่อุดรธานีนะก็ตามนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่มาจากจังหวัดอื่นๆก็ตามนะครับก็ดีใจมากๆครับดีใจมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ในตอนที่ฉลองครบ100ไลค์เนาะที่ทําคอนที่ทําสติ๊กเกอร์ออกไปครับบอกให้เพื่อนๆนะครับอยากให้เพื่อนๆเข้ามาแนะนำตัวด้วยนะครับว่ากำลังทำช่องหรืออยากทำช่องอะไรนะครับจะได้เป็นข้อมูลเนาะพอเราผมก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนๆที่อยู่ในช่องเนี้ยนะครับเป็นเพื่อนๆที่กำลังเริ่มทำช่องหรือว่ามีช่องแล้วนะครับจะได้มาไลฟ์เป็นแนวทางอะไรต่างๆที่ถูกต้องนะสวัสดีหวานนะครับแหมหวานเป็นช่องดนตรีใช่ไหมช่องดนตรีนะครับก็เพิ่งเปิดเพจไปด้วยนะครับชื่อว่า Sweet Lemon ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด Sweet Lemon เนาะสวัสดีครับน้องเอนะครับน้องเอก็จะทำช่องอะไรนะจะทำเพจอยากทำเพจใช่ไหมแล้วก็มีอัดวิดีโอด้วยเกี่ยวกับทำอะไรนะรีวิวหนังสือใช่ไหมเออยากรีวิวหนังสือนั่นแหละนะครับมานะครับ3ทุ่มแล้วดังนั้นเราก็จะมาเริ่มหัวข้อที่เราเริ่มกันในที่เราคุยกันไว้นะครับแล้วก็อยากจะเริ่มในอาทิตย์นี้ซึ่งบอกก่อนว่าเรื่องของอุปกรณ์ในการทำ YouTube เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าอะไรนะมหากาพย์นะครับหลายๆคนก็บอกว่าอุปกรณ์ดีก็ทำให้ YouTube ของเรามีคุณภาพดีอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าอะไรครับเงินแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะครับเงินแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเลยเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีงบประมาณสูงขนาดนั้นหรือว่าเราไม่ได้มีอุปกรณ์พร้อมขนาดนั้นเนี่ยเราทำช่องที่มีคุณภาพได้หรือไม่นะครับบอกเลยครับว่าทำได้เพราะว่าผมเนี่ยเริ่มจากแทบจะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะในการทำช่อง YouTube นะครับหรือแม้กระทั่งการทำไลฟ์ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรซับซ้อนมากมายนะอ่ะมาอย่างแรกที่เราจะต้องมีคืออะไรนะครับกล้องนะครับถ้าคุณไม่มีกล้องในจบเลยเนาะทำจะทำ YouTube ทำ Facebook ไลฟ์ทำอะไรก็ไม่ได้นะครับอ่ะแต่บอกว่าอย่าลืมว่าทุกวันนี้ครับกล้องมันอยู่บนโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยแหละนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยผมจะบอกว่าAndroid ตัวหนึ่งแบบราคา 5-6,000 บาทนะวันนั้นไปเดินในศูนย์นะครับก็สามารถโอ้โห
ประสิทธิภาพกล้องเดี๋ยวนี้กล้องหน้าแบบเทพมากๆอ่ะเท่าไหร่นะ25ล้านพิกเซลว่ะนะครับมันแรงมากๆเลยนะครับสวัสดีครับเจี๊ยบเจี๊ยบก็จะเป็นช่องอะไรนะ DIY ใช่ไหมช่องเกี่ยวกับงานช่างอ่ะนั่นแหละเรามาต่อนะครับก็คือเรื่องกล้องกล้องเป็นสิ่งสำคัญนะครับกล้องเริ่มต้นเลยผมบอกเลยนะใครอยากจะเริ่มทำวิดีโออะไรก็ตามโทรศัพท์มือถือที่ตอนนี้คุณดูไลฟ์ผมอยู่ก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับหรือแม้กระทั่งในช่อง YouTube ที่ผมทำจะบอกว่าแทบจะ 95% ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะโอ้ยโทรศัพท์มือถือเรารุ่นเก่าหรือว่าภาพต่างๆไม่ชัดนะก็สามารถใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับผมให้ดูนะครับอันนี้เรียกว่า Action Cameraนะครับซึ่งก็มือใหม่จับต้องได้ครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ประมาณพันต้นๆเท่านั้นเองนะสำหรับราคาเริ่มต้นพันต้นๆเนี่ยเราก็ซื้อได้แต่อย่าลืมว่า Action Camera เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับเป็นกล้องอัดวิดีโอได้นะครับภาพก็มีตั้งแต่ 720p Full HD 4K นะครับซึ่งหลายๆคนก็เข้าใจผิดนะครับนี่ไม่ได้เข้าใจผิดหรอกผมเรียกว่าอะไรดีการใช้งานไม่ได้เหมาะสมแล้วกันนะครับบางคนบอกว่าซื้อกล้องแบบนี้ต้อง 4K นะเอา 4K มาทำอะไรครับ นะ 4K เนี่ยมันเป็นภาพที่มีเฟรมขนาดใหญ่นะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเอามาตัดต่อหรือเอามาใช้งานจริงเนี่ยโหบอกเลยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ต้องแรงโทรศัพท์ก็ตัดต่องาน 4K ไม่ได้นะครับหลายๆคนซื้อกล้อง 4K ใครมีปัญหาเปิดลนมือถือไม่ได้ดังนั้นนะครับเราจะถ่ายวิดีโอเนี่ยผมแนะนำเลยนะ720p ขึ้นไปนะครับจนถึง 1080p 1080p เนี่ยเวิร์กเลยนะครับมือถือเนี่ยดูได้ทุกรุ่นเนาะก็คือ Full HD นั่นเองหรือว่าถ้าใครแบบมือถือสเปคต่ำหน่อยหรือว่าอยากให้งานอัพโหลดเร็วๆก็ 720p ใช้งานได้เหมือนกันนะครับ 4K จำเป็นตอนไหนจำเป็นตอนที่เราต้องการถ่ายแบบภาพแบบใหญ่ๆแล้วมาครอปให้เล็กนะครับอันนี้ 4K โอเคนะฮะก็เหมาะกับการครอปภาพเหมาะกับการต้องการรายละเอียดสูงๆแหละแล้วมาย่อให้มันสเปคต่ำลงนะฮะอันนี้ใช้ 4K ทีนี้ Action Camera นะครับเหมาะกับยูทูบเบอร์หรือคนทำช่องแนวท่องเที่ยวอ้าวเอามาถ่ายแบบนี้ได้ไหมไลฟ์สดนั่งคุยกันถ่ายได้นะครับอย่าลืมว่าพวกนี้มันเป็นเลนส์วายครับเลนส์วายนะแล้วก็การที่มันแบบถามว่าปรับให้เป็น normal แบบนี้ได้ไหมปรับได้แต่ว่าเซ็นเซอร์มันมีขนาดเล็กครับพอมันปรับมาเป็น normal เนี่ยความคมชัดอาจจะหายไปเนาะดังนั้นเนี่ยแบบนี้เหมาะกับยูทูบเบอร์แนวท่องเที่ยวแน่นอนนะครับก็ลุยน้ำขึ้นบกขึ้นภูเขาทำอะไรได้หมดเลยนะฮะแล้วก็กันกระแทกด้วยดำน้ำได้ด้วยอ่ะแบบนี้เป็นแบบที่หนึ่งอ่ะต่อไม่ใช่นี่แบบที่สองแล้วนะแบบที่หนึ่งคือสมาร์ทโฟนใช่ไหมแบบที่สองแอคชั่นแคมเมร่านะครับอ่ะมาดูแบบที่สามนะครับอันนี้ยูทูบเบอร์ชอบใช้กันนะครับก็เป็นลักษณะของกล้องมิเรียลเลสนะครับก็ราคาจับต้องได้เหมือนกันแต่ก็ต้องมีงบนิดนึงเนาะพวกนี้ราคาประมาณมือ2 8-9,000 มีนะครับ 8-9,000 มีหมื่นต้นๆ นะครับจนถึง 2-30,000 นะฮะข้อดีของ Mirrorless คือมันเปลี่ยนเลนได้ครับนะเนี่ยถอดเลนเปลี่ยนแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าราคาก็สูงแล้วก็กล้อง Mirrorless ส่วนใหญ่เลยนะที่ผมไปเจอปัญหามันคือมันไม่มีช่องเสียบไมโครโฟนนะครับดังนั้นเนี่ยไมค์มันเป็นไมค์หัวกล้องเสียงต่างๆก็ไม่ค่อยชัดนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาอัดแยกไปนะครับเจี๊ยบว่าไงนะครับใหม่ๆแนะนำว่าควรเป็นแบบ2ใช่ไหมจริงๆใหม่ๆผมไม่ได้แนะนำให้เป็นแอคชั่นแคมนะอยากจะแนะนำให้ใช้สมาร์ทโฟนเนาะแต่จริงๆอยู่ที่ลักษณะของงานวิดีโอเรามากกว่าเนาะแต่ว่าถ้าแนวท่องเที่ยวเนี่ยแนะนำเลยว่าเป็นแอคชั่นแคมเมร่าแต่ถ้างานทั่วไปนะครับให้เริ่มจากสมาร์ทโฟนแต่ถ้าต้องการงานที่มีคุณภาพดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็แนะนำเป็นกล้องแบบนี้นะครับมีเลนส์เลสนะครับหรือจริงๆเป็นพวกคอมแพคก็ได้นะคอมแพคก็ใช้ได้คอมแพคใช้ได้แต่ลักษณะมันจะมีปัญหาเดียวกันคือไม่ค่อยมีช่องเสียบไมค์นะครับดังนั้นเนี่ยพอไม่มีช่องเสียบไมค์นะเราก็จะต้องอัดเสียงแยกโดยใช้โทรศัพท์มือถือเสียบไมค์อะไรก็ตามนะครับหรือเครื่องอัดบันทึกเสียงแยกเป็น2 ส่วนนะฮะพวกนี้ก็ราคาสูงมาอีกนิดนึงจนมาอีกแบบนึงนะครับที่มืออาชีพใช้การเราเรียกว่ากล้อง DSLR เดี๋ยวขอหยิบขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะฮะมีทุกตัวเลยนะใช้มาหมดแล้วบอกเลยใช้มาหมดแล้วนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยด้วยลักษณะงานนะก็เลยจบที่งานของโทรศัพท์มือถือนะฮะนะครับทีมงานช่วยเบาเสียงนิดนึงนะครับเบาเสียงนิดนึงเนาะเสียงเข้ามานะฮะอ่ะโอเค
นะครับอย่างนี้เราเรียกว่ากล้อง DSLR นะครับซึ่งกล้อง DSLR ข้อดีของมันคือเสียบไมค์ก็ได้นะครับเปลี่ยนเลนส์ก็ได้ภาพคุณภาพต่างๆชัดดีแต่ปัญหาของมันคือเห็นไหมฮะมันหนักครับมันหนักนะการพกไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างลำบากอาจจะเหมาะกับการถ่ายสตูดิโอซึ่งกล้องแบบนี้สามารถแทบจะเอาไปถ่ายงานโฆษณาถ่ายงานหนังจริงๆได้เลยนะครับทีเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของงานวิดีโอของเราเนี่ยต้องการภาพสูงคุณภาพสูงขนาดไหนนะฮะนี่คือสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องมีก็คือกล้องนะครับแต่เริ่มจากสมาร์ทโฟนนะครับถ้าเรายังไม่มีแนวทางหรือยังไม่แน่ใจนะว่าจะถ่ายวิดีโอยังไงนะฮะส่วนสายเกมคราสติ้งเกมหรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็อยากจะแนะนำว่าแบบนั้นจะต้องใช้ซอฟต์แวร์นะฮะเดี๋ยววันไหนสักวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะชวนสายเกมมานั่งคุยด้วยนะครับก็จะเข้าใจมากขึ้นนะวันนี้ขอเป็นการถ่ายทำโดยทั่วไปก่อนอ่ะเรื่องแรกไปละนะเรื่องกล้องต่อไปนะครับเสียงที่ต้องมีนะหลังจากมีกล้องแล้วเราก็จะประสบปัญหาต่างๆซึ่งผมบอกก่อนว่าการเริ่มต้นเนี่ยให้เริ่มจากโทรศัพท์มือถือถูกไหมแล้วเราถ่ายในแนวทางของเราเราจะเริ่มประสบปัญหาละเช่นสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยคือเรื่องเสียงเรื่องเสียงนะครับเราต้องควบคุมคุณภาพเสียงต่างๆสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเราต้องควบคุมเรื่องเสียงต่างๆเราจะทำยังไงล่ะเราถือกล้องนะครับกล้องอะไรก็ตามนะพอมันไม่มีไมค์เนี่ยระยะห่างขึ้นมาปุ๊บเสียงมันเข้ามาไม่ถึงเสียงต่างๆเข้ามากวนนะครับแม้กระทั่งเราไปถ่ายงานท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ทำให้เสียงกวนเหมือนกันนะครับคุณหน้าจังอยู่ช่องไหน ช่อง T3B ครับขอพูดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อนะนะครับดังนั้นเมื่อเสียงกวนเนี่ยเราก็จะเป็นต้องหาไมค์ที่เหมาะสมเนาะไมค์ที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการถ่ายเช่นกันนะครับเช่นถ้าถ่ายอย่างเงี้ยเราถ่ายไลฟ์คุยกันนี่นะครับเป็นเสียงพูดใช้ลาวาเลียนะครับลาวาเลียต้องแพงไหมลาวาเลียมีทั้งราคาสูงแล้วก็ราคาพอจับต้องได้แล้วก็ราคาถูกมากแต่ใช้งานไม่ได้นะครับดังนั้นพยายามดูจากรีวิวหลายๆท่านก็ได้นะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงนะครับก็ลาวาเลียคือไมค์อะไรคือไมค์ที่เราเป็นไมค์พูดนะช่วงเสียงของมันเนี่ยเป็นช่วงเสียงของการพูดนั่นแหละแล้วก็มันจะเก็บเสียงรอบใบหน้าเราดังนั้นเสียงที่เกิดขึ้นรอบนอกเนี่ยมันก็จะถูกกดให้เบาลงยิ่งไมค์ลาวาเลียคุณภาพดีเท่าไหร่มันจะยิ่งทำให้เสียงรอบใบหน้าเราเนี่ยชัดมากขึ้นนะครับเสียงระยะเสียงก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน1ฟุตก็น่าจะเหมาะกับงานสัมภาษณ์นะงานสัมภาษณ์งานไลฟ์ต่างๆงานที่พูดคุยหรือแม้กระทั่งงานรีวิวอย่างที่ผมใช้เนี่ยผมก็ใช้ลาวาเลียนะส่วนบางคนนะครับอาจจะไม่ได้ชอบไมค์ลาวาเลียนะครับเนื่องจากว่ามันมีสายแบบนี้เกะกะนะครับไมค์ลาวาเลียมันมีแบบไร้สายก็มีนะแต่ผมว่าราคามันสูงไปไม่เหมาะกับมือใหม่หรอกนะต่อมาก็จะนิยมไมค์ที่เป็นลักษณะของช็อตกันนะครับช็อตกันก็จะเป็นไมค์แท่งๆเนี่ยแหละนะแท่งๆมาติดปุ๊บเขาจะรับแสงในเสียงในแนวตรงนะครับซึ่งเวลาเราพูดหน้ากล้องเสียงก็จะค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เก็บช่วงเสียงได้กว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกร2คนงานพูดงานคอนเสิร์ตนะฮะนะครับงานพูดงานคอนเสิร์ตต่างๆนะครับรวมถึงการอัดแบบดนตรีนะครับงานดนตรีด้วยนะสามารถใช้ไมค์แบบช็อตกันได้นะครับข้อความสะดวกมันก็คือมันไปติดกับกล้องตัวไหนก็ได้นะฮะแล้วก็ใช้งานได้ก็ถือว่าสะดวกดีนะครับก็ไมค์หลักๆเนี่ยเอางี้เริ่มต้นเนี่ยมี2ตัวถ้าไม่ใช้ช็อตกันก็ใช้ลาวาเลียหรือว่าถ้าเริ่มเลยนะแล้วเป็นลักษณะของงานถ่ายวิดีโอแยกกับการพูดเนี่ยก็สามารถไม่ต้องซื้อไมค์ก็ได้แล้วเรามาพากทีหลังอ้อมีอีกแบบนึงไมค์สำหรับการพากลืมไปนะครับไมค์สำหรับการพากเนี่ยจริงๆทุกวันเนี่ยเราตัดต่อส่วนใหญ่เราน่าจะใช้คอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการตัดต่อกันไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีการพากเสียงลงไปด้วยการพากเสียงเนี่ยเราสามารถใช้ไมค์แบบนี้นะครับผมใช้ตัวนี้เลยเนาะตัวอื่นก็ยังไม่ได้ลองซื้อมาใช้ครับก็จะเป็นไมค์ USB เล็กๆแบบนี้นะซึ่งก็จะเก็บไดนามิกได้ดีกว่าไมค์ที่อยู่บนตัวคอมพิวเตอร์นะครับหรือถ้าเกิดใครมีช่องเสียบแบบเขาเรียกอะไรนะแจ็ค 3.5 ก็คือเอาไมค์ลาวาเลียไปเสียบคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่บางทีอย่างผมใช้ Mac นะครับมันไม่มีช่องเสียบ 3.5 นะก็จะใช้เป็นพวกไมค์ USB แบบนี้แหละไปเสียบได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เสียงค่อนข้างดีด้วยนะเสียงดีมากๆเลยมีอะไรละมีกล้องละ
มีไมค์ละนะครับสิ่งต่อไปอันนี้จำเป็นมากๆนะครับเราเรียกจริงๆอยากจะบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์จับกล้องแบบไหนก็ตามนะก็เริ่มต้นก็คือขาตั้งกล้องนั่นแหละนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาก็ขอทักทายด้วยนะอ่ะนะครับขาตั้งกล้องนั่นแหละขาตั้งกล้องมีแบบไหนบ้างมีเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับแนะนำว่าถ้าเราต้องการเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ใช้ขาตั้งกล้องตั้งนะนะก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นคลิปเปอร์3ขานะครับมีขายทั่วไปตามตลาดนัดก็ยังมีเลยนะครับแล้วก็มีตัวคลิปเปอร์ที่เป็นจับอย่างงี้นะคีบกล้องวางไว้นะครับใครอยากได้สูงก็ซื้อรุ่นที่ขายาวต่อขาได้นะฮะหรือจะเป็นขาตั้งกล้องเลยเป็นแบบขาเลยอ่ะนะก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเพื่อที่เวลางานถ่ายเนี่ยมันจะดีนิ่งๆนะถ้าเราไปถือกล้องอย่างเงี้ยแล้วถ่ายถ้าใครเคยลองแล้วจะรู้เลยว่ามันแบบสั่นไปสั่นมาควบคุมไม่ได้เลยนะหรือว่าถ้าบางคนอาจจะแบบถือกล้องถ่ายเพื่อนก็สั่นไปสั่นมาดังนั้นการที่เรามีขาตั้งกล้องสักตัวนึงนะครับก็จะช่วยงานเราได้หรือแม้กระทั่งแบบอย่างเงี้ยนะมันสามารถแบบมาจับได้อะนะครับปรับให้เหมาะสมมันก็จับได้ถ่ายงานวิดีโออะไรต่างๆนะครับดีขึ้นนี่คือเริ่มต้นนะฮะดีขึ้นมาหน่อยก็แล้วแต่มีหลายแบบนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสนิยมกันมากๆคือหลายๆคนเรียกว่ากิมบอลเนาะหรือว่ามันก็คือสเตบิไลเซอร์แบบออโต้นะครับซึ่งตัวผมเองก็มีนะไม่ใช่มีมีจะหยิบให้ดูนะครับมันหน้าตาแบบนี้นี่แหละมีออกมาหลายยี่ห้อเลยแล้วตอนนี้คือสมัยก่อนเนี่ยมันราคาแพงมากนะครับตัวนึงน่าจะประมาณเกือบ 20,000 เนาะแล้วก็หมื่นต้นๆอะไรเงี้ยตอนนี้มันเหลือแบบครึ่งหมื่นนะครับ 5-6,000 มีละนะฮะก็ทำให้งานถ่ายวิดีโอเราเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนะชื่อหยุน Smooth Q ใช่ไหมแต่เป็นตัวเก่านะตอนนี้เขาออกตัวใหม่มาแล้วตัวนี้ก็ราคาลดลงไปอีกนะครับทำให้แบบภาพต่างๆเนี่ยมันสมูทเวลาเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะถ้าเราถ่ายรีวิวสินค้าหรือถ่ายแบบนั่งคุยกับคนดูอย่างเงี้ยขาตั้งกล้องก็พอไม่ต้องซื้อหรอกนะไอ้สเตบิไลเซอร์แบบนี้นะแต่ถ้าเราถ่ายงานเอาท์ดอร์ต้องเดินถ่ายรีวิวกินอาหารต้องมีซูมเข้าซูมออกยกกล้องแพนไปแพนมาอันนี้ทำให้ภาพเราสมูทขึ้นนิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะต้องลงทุนนิดนึงนะก็จะมีแบบนี้พวกนี้ขาตั้งกล้องกิมบอลอะไรต่างๆนะต่อมาสิ่งที่ทุกคนลืมเลยนะฮะแล้วว่าผมจะบอกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นมากๆนะครับนั่นคือไฟวิดีโอครับไฟวิดีโอนะฮะตอนนี้แสงที่คุณเห็นอยู่นะครับถ่ายภาพอย่างนี้ก็ใช้ไฟวิดีโอทำไมถึงจำเป็นนะครับเพราะว่าแสงธรรมชาติเป็นแสงที่ดีที่สุดนะผมบอกเลยถ้าเราถ่ายงานเอาท์ดอร์ตลอดเวลานะครับแสงธรรมชาติดีที่สุดเลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในสตูดิโอนะเราไม่สามารถจะใช้แสงธรรมชาติได้หรือควบคุมมันไม่ได้อะบางทีอย่างเงี้ยถ่ายกลางคืนแล้วเปิดไฟนีออนก็ขาวๆนะครับก็ไม่สวยนะเพราะนั้นไอ้ไฟพวกนี้มันจะมี2สีนะครับนี่เปิดให้ดูเบาๆนะมี2สีเห็นไหมอันนี้คือสีเนื้อสีแบบอะไรนะเขาเรียกวอร์มไวท์ป่ะสีออกส้มๆนิดนึงนะครับอีกตัวนึงก็คือสีขาวโอ้โหหน้าวอกเลย นี่คือสีขาวเห็นไหมไฟนีออนบ้านเราอ่ะทุกบ้านจะเป็นอย่างเงี้ยสีขาวหน้าคุณก็จะขาวๆแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอเป็นไฟวิดีโอจริงเนี่ยมันก็จะมีสีเหลืองมาผสมนิดนึงนะครับวางในระยะที่เหมาะสมเห็นไหมมันก็จะทำให้ความสว่างของหน้าเราชัดขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่ถ่ายอาหารร้านอาหารเวลากลางคืนผมบอกเลยนะไฟวิดีโอมีความจำเป็นมากๆนะครับอ่ะเรามารู้ละนะครับออปชันว่าทำยูทูบเบอร์เราจะต้องมีอะไรบ้างทีนี้จำเป็นไหมจะต้องมีทุกอย่างนะครับผมบอกเลยไม่จำเป็นอย่างที่บอกไปนะผมเริ่มต้นทำวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นเองนะครับเจี๊ยบว่าไงครับไฟวิดีโอแบบนี้ไม่ต้องใช้กระดาษซอฟใช่ไหมครับจริงๆแล้วกระดาษซอฟใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อยู่ที่ระยะความเหมาะสมผมจะบอกว่าผมใช้ถุงก๊อบแก๊ปสีขาวอันนี้เป็นเทคนิคดีแล้วเจี๊ยบถามมาดีมากเลยเป็นคำถามที่ดีนะครับผมใช้ถุงก๊อบแก๊ปสีขาวครับ
ครอบไปนะเนี่ยตัวที่ใส่ตัวที่ใช้อยู่ผมอยากจะปลดลงมาให้ดูจังเลย คือใช้ถุงก๊อปแก๊ปอะครับถุงพลาสติกที่เราซื้อธรรมดาเนี่ยนะมาครอบไว้นะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อตัวซอฟก็ได้หรือถ้าเกิดใครมีตังค์หรือว่าในชุดมันแถมซอฟมาแล้วก็ใช้ซอฟได้ครับก็เป็นเรื่องดีนะเพราะซอฟมันจะทำให้แบบเงาบนหน้าพวกนี้อ่ะสังเกตนี่คืออันนี้มันคือใส่ถุงพลาสติกอยู่ใช่ป่ะแต่พอเอาดวงนี้มาเห็นไหมมันก็จะแบบแสงมันจะมันกว่านะมันจะมันกว่าเห็นป่ะนั่นแหละนะครับดังนั้นซอฟก็ช่วยเราได้ช่วยได้ไฟตัวไหนใส่ซอฟก็ได้ครับใส่ได้หมดเลยอ่ะเมื่อกี้แปลอะไรแล้วนะกล้องไปแล้วไมค์ไปแล้วนะครับสเตบิไลเซอร์ขาตั้งกล้องไปแล้วนะครับไฟไปแล้วนะจริงๆแล้วการเริ่มต้นเนี่ยก็มีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่ทุกคนควรจะรู้ก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์นะก็อาจจะพูดได้ในสายของ Mac นะครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์ที่ใช้ก็คือ iPhone นะโปรแกรมตัดต่อที่ผมใช้ใน iPhone เนี่ยจะใช้อยู่2ตัวหลักๆก็คือ iMovie กับ Vimo นะครับซึ่งจริงมันมีตัวอื่นนะเพื่อนๆสามารถไปลองใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ชอบตัวไหนหรือว่าตัวไหนใช้ง่ายเหมาะกับงานเราก็ใช้ตัวนั้นแหละส่วน Android เนี่ยรู้สึกว่าจะมีอะไรนะKin Master ใช่ไหมใครใช้ Android ฝากตอบด้วยนะ Kin Master นะครับกับ Open Camera ที่เขานิยมใช้นะส่วนในคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ใช้ iMovie ก็ทำงานได้ครอบคลุมแล้วแหละนะส่วนคนที่ต้องการแบบงานค่อนข้างจะ Special นะครับก็ใช้เป็นพวก Premiere ก็ได้เนาะแต่ว่าอันนั้นเราอาจจะต้องไปเรียนรู้กันซึ่งทุกวันนี้งานตัดวิดีโอเนี่ยมันสามารถจบได้ในโทรศัพท์มือถือนะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เข้ามาในเพจ YouTube อุดรเนี่ยครับหรือว่าที่ผมสอน YouTube อยู่เนี่ยหลายๆคนคงน่าจะกำลังเริ่มต้นครับก็อยากแนะนำครับว่าอย่าเพิ่งใช้เงินไปลงทุนกับสิ่งพวกนี้มากมายนักนะครับเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีรายได้กับมันดังนั้นเนี่ยใช้ของที่เรามีรอบๆตัวค่อยๆประยุกต์ค่อยๆพัฒนาครับสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเริ่มทำวิดีโอแรกออกมาก่อนบางคนบอกว่าไม่ได้ฉันไม่พร้อมกลัวไม่พร้อมอุปกรณ์ไม่มีไฟไม่มีวิดีโอกล้องวิดีโอไม่มีอะไรไม่มีนะครับอย่ากลัวนะครับแม้กระทั่งคุณตัดต่อไม่เป็นนะทำวิดีโอที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเทคเดียวไปเลยนะเทคเดียวไปเลยไม่ต้องตัดต่อนะครับโพสต์ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าปัญหาคุณคืออะไรคุณชอบทำวิดีโอแบบไหนเราค่อยทำวิดีโอออกมานะครับแล้วค่อยๆปรับปรุงคุณภาพไปนะครับนอกเลือกมานานกลับมานะครับหลังจากเรารู้แล้วว่า5อุปกรณ์ที่เราควรจะมีสำหรับการเริ่มต้นมีอะไรบ้างทีนี้ผมอยากจะบอกว่าในแนวทางของการทำวิดีโอในแต่ละรูปแบบอุ้ยสวัสดีบอลเข้ามาแล้วนะครับบอลมาจากช่องบีดลาสช็อตนะครับคุณบอลสวัสดีครับคุณบอลเอ้ยผมถามหน่อยคุณบอลฝากตอบมาเลยนะว่าการทำในสายเกมคุณบอลมาจากสายเกมเลยนะครับสายเกมเนี่ยเราใช้อะไรนะในการแคสติ้งเกมผมไม่มีความรู้เรื่องสายเกมนะเดี๋ยวคุณบอลตอบเดี๋ยวผมจะบอกให้เพื่อนๆฟังนะว่าสายเกมต้องใช้โปรแกรมอะไรในการแคสติ้งนะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่าต่ออ่ะตอนนี้มาดูต่อ YouTube ของเรานะครับเราก็จะมีหลายมากมายหลายกลุ่มเลยในการทำ YouTube บางคนอยากทำช่องเกมเหมือนคุณบอลบิดลัดช็อตใช่มั้ยอยากทำช่องเกี่ยวกับดนตรีนะครับอยากทำช่องเกี่ยวกับกีฬาหรือคอนเทนต์ในเรื่องที่เราชื่นชอบนะหรือแม้กระทั่งแนวรีวิวแนวท่องเที่ยวแนวพาชิมพากินนะครับคุณบอลตอบมาละนะครับสำหรับแนวเกมนะครับโปรแกรมที่แคสเกมก็คือ YouTube Gaming นะโอเคนะครับเดี๋ยวสักวันนึงเราต้องได้มานั่งคุยกันอีกนะครับในเรื่องของการทำสายเกมโดยตรงนะฮะวันนี้ขอแตกประเด็นเป็นกว้างๆก่อนเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาคุยแยกเรื่องกันในคราวหลังเนาะให้เพื่อนๆมีความรู้กว้างๆไปด้วยกันก่อนนะครับมานะครับสมมติว่าเราอยากเป็นสายรีวิวนะเป็นสายรีวิวต้องทำต้องมีอะไรบ้างนะแน่นอนมีกล้อง1ตัวเนาะมีไมค์ลาวาเลียร์สักตัวหนึ่งนะครับฉากฉากเป็นสิ่งจำเป็นไหมถ้าเราไม่มีโลเคชั่นที่สวยๆหรือห้องเรารกเกินไปเหมือนห้องนอนผมนะครับฉากมีความจำเป็นมากๆนะครับผมเริ่มต้นจากฉากที่เอาผ้าพม่าเลยมาขึงนะครับแล้วก็ถ่ายถ้าใครไปดูวิดีโอเก่าๆจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับซึ่งปัจจุบันก็ใช้วิธีทาสีขาวบนกำแพงครับบอกเลยง่ายๆทาสีขาวบนกำแพงเอากระดาษโปสเตอร์สีขาวแปะก็ได้นะมันก็จะทำให้เวลาเราถ่ายงานออกมาเนี่ยมันกำหนดจุดการรีวิวเนี่ยหรือว่าตัวเราเนี่ยก็จะเด่นมากขึ้น
ะครับมันก็จะทำให้ของมันเด่นมากขึ้นนี่ก็จะเป็นวิธีนึงนะฮะอันนี้ก็คือสายรีวิวเนาะเริ่มต้นหรือแม้กระทั่งเราอาจจะแบบผมจะบอกว่าวิดีโอผมเนี่ยเริ่มต้นจากงานรีวิวบนโต๊ะแบบเนี้ยนะครับโต๊ะตัวนึงเอากล้องถ่ายรีวิวแล้วก็พูดไปอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยเป็นการเริ่มต้นนะครับอย่าพึ่งอย่างที่บอกนะอย่าพึ่งไปทุ่มทุนกับมันมากโดยที่เราไม่แน่ใจครับว่าเราจะทำวิดีโอแบบไหนต่อมาสายพากินพาชิมนะครับพากินพาชิมต้องใช้อะไรบ้างนะครับจริงๆพากินพาชิมพาเที่ยวจะใช้ลักษณะแบบเดียวกันเลยคือเราถ่ายอาจจะแรกๆเนี่ยใช้มือถือก็ได้นะแฮนด์เฮลถือไปแต่ภาพอาจจะสั่นๆ นิดนึงดังนั้นอยากจะแนะนำครับวิธีถ่ายวิดีโอแรกๆนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือให้กล้องนิ่มเนาะวิดีโอเนี่ยจริงๆมันมีลักษณะของการถ่ายไม่กี่รูปแบบหรอกนะครับก็คือเป็นพวกงานทิวนะครับทิวขึ้นทิวลงนะปึ๊บลงมาใช่ไหมปึ๊บขึ้นไปนะครับหรืองานแพลนนะครับแพลนจากซ้ายมาขวาแพลนจากขวามาซ้ายเอาแค่นี้ก่อนนะครับอย่าพยายามถ่ายวิดีโอแบบเดินถืออย่างนี้นะครับคนดูนี่โอ้โหนึกว่าดูอะไรหนังแบบผมคามอะนะครับสั่นขนาดนี้โอ้ไม่เวิร์กเลยนะครับดังนั้นเนี่ยภาพนิ่งๆนะครับถ่ายนิ่งๆก็ทำให้งานคุณภาพของงานของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเนาะส่วนการพูดนะครับก็อย่าถืออย่างนี้แล้วเดินไปพูดไปนะฮะกล้องมือถือเนี่ยไม่สามารถจะแบบเขาเรียกอะไรนะกันสั่นได้ต่อให้กล้องที่มันมีกันสั่นแบบ6แกน8แกนถือคุยอย่างเงี้ยครับโอ้ไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คดังนั้นเนี่ยมันควรจะหยุดเอากล้องตั้งกับขาตั้งกล้องก็ได้นะครับเดินมาแล้วคุยหรือมีคนถือกล้องต่างหากนะครับแพนมาหาหน้าเราแล้วคุยอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะใช้2คนนะหรือคนที่มีคนเดียวก็สมัยพรผมถ่ายคนเดียวงานพวกรีวิวเนี่ยก็เอากล้องตั้งไว้ที่หนึ่งเดินเข้ามาพูดอะไรเงี้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่าพยายามถือกล้องไปเดินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือแอคชั่นแคมเหมือนกันนะเมื่อกี้เราคุยกันตอนต้นรายการแล้วว่าแอคชั่นแคมเนี่ยมันก็อาจจะเหมาะกับการพวกถ่ายแบบแนวรีวิวอาหารรีวิวที่ท่องเที่ยวข้างนอกนะครับแต่ว่าแอคชั่นแคมทุกตัวเนี่ยเขาจะมีระบบเรียกว่ากันสั่นบางคนอุ้ยกันสั่นวิ่งเลยนะครับถ่ายกระโดดเลยไม่ได้นะจ๊ะการสั่นแอคชั่นแคมเนี่ยมันเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์การสั่นครับเขาจะจับเซนเตอร์ของหน้าเรานะครับแล้วก็พยายามดึงภายในไฟล์ในกล้องเนี้ยนะซึ่งมันไม่ได้เป็นการสั่นแบบมอเตอร์จริงๆไม่เหมือนพวกกล้องแบบมิเรอร์เลสราคาสูงๆหรือ DSLR ราคาสูงๆที่เขามีการสั่นขนาดกล้องพวกนั้นน่ะมีการสั่นน่ะให้เราวิ่งเขย่าเงี้ยครับมันก็ไม่ได้ทำให้ภาพมันก็แบบไม่ชัดอ่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากวิ่งจริงๆนะครับอยากวิ่งจริงๆต้องการแบบถ่ายภาพแล้วมีการเคลื่อนไหวเข้าๆออกจริงๆนะครับนี่ครับ stabilizer นะเห็นไหมเพราะนั้นลักษณะงานต่างกันนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ต่างกันนะคนที่ถ่ายในงานในสตูดิโอนะครับกล้องมือถือมีไฟมีไมค์จบคนที่ถ่ายงาน outdoor ไฟไม่ต้องมีถ้าถ่ายกลางวันนะไฟไม่ต้องมีนะครับมีไมค์มีกล้องมี stabilizerประมาณนี้เนาะคร่าวๆนี่คืออุปกรณ์พื้นฐานเลยสำหรับยูทูบเบอร์ทุกๆคนนะครับทุกๆคนนะส่วนเราจะพัฒนาในงานต่อไปให้งานเราสวยขึ้นใช้กล้อง DSLR ใช้กล้องมิเรียนเลสนะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งละนะฮะแต่อย่าลืมว่าตอนนี้การทำรายได้จาก YouTube ไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วไม่ใช่เราเริ่มต้นลง3วิดีโอแล้วหาเงินได้นะครับตอนนี้เนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะจะต้องมีตอนนี้มีอะไรนะมียอดวิว 10,000 ใช่ไหมมียอด Subscribe 1,000 ถึงจะเปิดหารายได้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการทำวิดีโอเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ยากเกินความสามารถผมเชื่อว่าไม่ยากทีนี้ตัดประเด็นมานิดนึงอยากจะบอกว่าการทำ YouTube เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้รายได้เงินจาก YouTube แค่ก้อนเดียวนะครับเราได้รายได้จากหลายส่วนเลยนะในการทำ YouTube ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาที่มาจากฝั่ง Google แล้วนะครับก็ยังมีสปอนเซอร์อะไรต่างๆนะฮะมีคนดูอ๋อ 4,000 เหรอ 4,000 เหรอบอนผมเข้าใจผิดใช่ไหมมีเวลารวม 4,000 ด้วยใช่ไหมครับโอเคอ่ะข้อมูลอาจจะผิด
ผิดพลาดนะเดี๋ยวไม่เป็นไรคนที่ทำช่องเนี่ยเข้าไปดูข้อมูลอีกทีนึงได้นะครับผมข้อมูลในตัวเลขพวกนี้เนี่ยอาจจะผิดพลาดนะครับบอลบอกว่ามีเวลาดูรวมไม่ต่ำกว่า 4,000 ชั่วโมงนะครับปัจจุบันถึงจะอ๋ออันนี้คือเพิ่มมาใช่ไหมยอด Subscribe 1,000 ใช่ไหมแล้วก็ยอดวิว 10,000 ใช่ไหมเวลารวมดู 4,000 ชั่วโมงด้วยใช่ไหมโอเคผมตกไปเองนะครับนั่นแหละนะเห็นไหมไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากแต่ไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องใช้ความพยายามด้วยเนาะแล้วก็เริ่มทำวิดีโอทีเนี้ยหลายๆคนที่คุยเลยที่เข้ามาคุยนะครับก็ไม่สามารถเริ่มต้นทำวิดีโอได้นะครับทุกคนจะบอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่มีอุปกรณ์นะครับวันนี้เราพูดให้ฟังแล้วนะว่าอุปกรณ์เนี่ยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวคุณสามารถสร้างวิดีโอได้นะครับไม่รวมยอดวิวอ๋อโอเคนะครับคุณบอลบอกว่าตอนนี้นะครับสำหรับการทำ YouTube คนใหม่ๆนะก็จะต้องมียอด Subscribe 1,000 เวลารวม 4,000 ชั่วโมงไม่รวมยอดวิวอันนี้ใหม่ล่าสุดใช่ไหมบอลโอเคนะครับก็จะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นนะดังนั้นอย่างที่บอกไปนะครับอย่าให้มันมีข้ออ้างกับตัวเราเองนะครับว่ายังทำไม่ได้ยังไม่พร้อมนะฮะตอนนี้คุณมีมือถืออยู่ในมือคุณเริ่มทำวิดีโอ YouTube ได้เลยนะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญผมจะบอกว่า YouTube เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของคอนเทนต์ครับบางคนงงเอ๊ะคอนเทนต์คืออะไรนะครับเด็กๆ ก็มาดูคอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์คือเรื่องราวที่เรานำเสนอนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนดูไหมอย่าลืมว่าคนเข้ามาดู YouTube เนี่ยไม่ได้เข้ามาดูเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวนะครับเขาเข้ามาให้เราแก้ปัญหาให้เขาดังนั้นคอนเทนต์ที่มาซึ่งการแก้ปัญหาต่างๆนะครับจะทำให้ประสบความสำเร็จค่อนข้างง่ายโดยเฉพาะถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องเพลงช่องเพลงเนี่ยถ้าเราเล่นเพลงโชว์อย่างเดียวคนอาจจะติดตามเราเหมือนกันเนี่ยติดตามเพื่อดูความเขาเรียกอะไรนะดูความเก่งของเราใช่ไหมครับดูความสามารถนะถ้าเราเก่งใช่ไหมเขาก็จะอยากดูนะครับแต่บางคนอาจจะเล่นไม่ได้เก่งมากแต่มีความสามารถในด้านการสอนเราก็สามารถทำช่องที่เป็นแบบสอนดนตรีก็ได้นะผมจะบอกว่าช่องสอนดนตรีเนี่ยถ้าไม่ใช่ศิลปินก็จะมีโอกาสที่คนจะดูเยอะมากกว่าช่อง cover เพลงนะในปัจจุบันนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกครับงานรีวิวนะเราเอาแค่ผมเริ่มจากเอาของในบ้าน1ชิ้นมารีวิวนะครับคนก็ดูนะเพราะอะไรครับเพราะว่าการรีวิวเนี่ยทุกคนอยากซื้อสินค้าอะไรก็ตามทุกคนต้องการดูก่อนอยู่แล้วว่าสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยจะได้อะไรนะเพราะยุคนี้เราอยู่บนยุคออนไลน์ครับสินค้าทุกอย่างก็เป็นสินค้าออนไลน์เช่นกันดังนั้นการรีวิวก็เลยเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยในการที่จะทำวิดีโอแล้วก็คนมาดูเนาะหรือแม้กระทั่งเล่นเกมใช่ไหมบอลการเล่นเกมนะครับถามว่าคนเข้ามาทำไมคนเด็กๆถึงชอบดูเกมเพราะว่าคนที่แคสเกมเล่นเกมเนี่ยก็จะทำเหมือนเขาอะไรนะมีทริคในการเล่นใช่ไหมหรือว่ามีวิธีที่จะนำไปก่อนโดยที่คนที่มาดูเนี่ยเขาก็สามารถทำตามได้นั่นคือการแก้ปัญหาเหมือนกันหรืออย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วเช่นงาน DIY งานซ่อมนะขับจักรยานโซ่หลุดใส่ยังไงเนี่ยเรื่องง่ายๆเลยนะครับแต่เชื่อไหมว่าก็จะมีหลายคนไม่รู้แล้วเขาก็จะเปิดดูใน YouTube ของเรานะครับว่ามันทำยังไงนะนะครับการตั้งสายกีตาร์อย่างเงี้ยมีหมดเลยนะเราทำได้ครับเราทำได้ทุกคนทำได้ทุกคนมีช่อง YouTube ได้เพียงแต่ว่าต้องเริ่มต้นก่อนทีนี้เดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องอะไรดีตอนนี้เรารู้ละเรามีอุปกรณ์ละเรามีละจริงๆผมอยากจะคุยอยู่2เรื่องแต่เดี๋ยวขอคิดก่อนนะว่าจะพูดเรื่องอะไรระหว่างเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจในการทำช่อง YouTube กับอีกเรื่องนึงคือการทำวิดีโอแรกนะจริงๆคล้ายๆกันแหละอาจจะพูดรวมไปในเรื่องเดียวกันเลยนะครับในสัปดาห์หน้าก็อยากจะมาพูดเรื่องนี้แหละว่าวิดีโอแรกเนี่ยเราควรจะทำอะไรเริ่มต้นยังไงนะครับแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะครับใครที่เริ่มทำวิดีโอแล้วเริ่มมีช่องแล้วนะครับอย่าลืมนะเข้ามาแนะนำตัวนะครับมาฝากช่องได้ผมให้โอกาสทุกคนเลยสามารถฝากช่องในนี้ได้นะครับ อะไรนะยอดวิวคุณบอลบอกว่ายอดวิวเริ่มต้นเดือนแรกใช่ไหมอันนั้นคือวิธีคิดใช่ไหมครับได้ขอบคุณมากบอลนะนั่นแหละนะครับใครที่เข้ามาตอนนี้นะครับหรือว่าใครที่ทำช่อง YouTube แล้ว
มาฝากช่องไว้มาฝากช่องไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสักวันนึงนะถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะนัดรวมตัวกันเนาะหรือก็มาทำงานคอลแลบวิดีโอกันนะครับรวมตัวกันสนุกๆนะฮะอย่างงี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ใครมีคำถามอะไรไม่เอ่ยนะครับเนาะก็เรื่องสำหรับการแนะนำอันนี้คือแนะนำอุปกรณ์เนาะว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรในการทำ YouTube บ้างใช่ไหมนี่ผมพูดหมดหรือยังจะบอกว่าปกติอ่ะเป็นคนไลฟ์แล้วไม่เคยจดหัวข้อเลยวันนี้ต้องจดหัวข้อนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นหัวข้อที่อยากจะไล่เรียงมาให้เพื่อนๆเข้าใจเนาะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าผมขอสรุปง่ายๆเลยนะวันนี้ก็คือว่ามีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องณวันนี้สามารถทำวิดีโอ YouTube ที่มีคุณภาพดีออกมาสู่สายตาคนได้นะครับถ้าคุณไม่เชื่อนะครับผมจะบอกว่าผมนี่แหละเป็นตัวอย่างนะว่าเราทำวิดีโอโดยที่ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวมาตลอดนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้รุ่นใหม่ล่าสุดไม่ใช่แบบ52ล้านพิกเซลด้วยนะครับ20ล้านพิกเซลอะไรเงี้ยไม่ใช่ด้วยนะครับนี่คือมือถือ iPhone ที่กล้องหน้าแค่รู้สึกว่าตอนนั้น 5-6 ล้านพิกเซลเองเออนะครับแล้วก็ถ่ายแค่ Full HD เท่านั้นเองเนาะเพราะนั้นนี่แหละทุกคนสามารถทำวิดีโอออกมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันนะครับว่าสวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าเข้ามาตอนท้ายเนี่ยแจ้งข่าวหน่อยนะครับตอนนี้นะครับคุณบอลแจ้งข่าวว่าอะไรนะครับบอกว่าแจ้งข่าวว่าการอนุมัติช่องที่ยอดติดตามไม่ถึงแสนจะเป็นของฝั่งสิงคโปร์โอ้ข้อมูลนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะใช้เวลาไม่น้อยกว่า6เดือนถึงจะอนุมัติการสร้างรายได้ต้องผ่านการควบคุมคุณภาพโอ้โอเคเรื่องนี้ผมยังไม่ทราบจริงๆนะครับขอบคุณมากครับบอลโอ้อุตส่าห์มาบอกนะครับใช่ๆๆเพราะว่ามีคนมาบอกหลายๆคนเลยนะครับว่าเอ้ยเนี่ยยอดครบตามที่ YouTube เขากำหนดมาแล้วทำไมยังไม่อนุมัติการหารายได้เลยนี่เองนะครับเป็นเหตุผลนะขอบคุณมากบอลโอ้นี่คือเพิ่งรู้จริงมีคนถามมาหลายคนด้วยเห็นไหมนะครับเรามีกูรูหลายๆคนนะครับผมจะบอกว่าณตอนนี้ที่เปิดเพจนี้มาเนี่ยไม่ใช่มีผมคนเดียวนะครับจะมีเพื่อนๆหลายๆคนผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนเลยนอกจากคุณบอลนะครับที่ทำช่อง YouTube ประสบความสำเร็จมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราจะมาช่วยกันแชร์ประสบการณ์นะครับให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จในช่อง YouTube แล้วก็โตไปด้วยกันนะไม่ต้องกลัวครับว่าเราทำช่อง YouTube แล้วเราจะไม่โตนะครับเพราะว่าในกลุ่มการทำช่อง YouTube ถ้าเราจับกลุ่มกันไว้เนี่ยเราจะมีการช่วยเหลือกันตลอดเวลานะครับก็คุณบอลเป็นคนนึงเนาะที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องการทำ YouTube ผมตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับก็ขอบคุณมากจริงนะครับแล้วก็นะผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วสำหรับการไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวน่าจะต้องขอตัวแล้วล่ะวันนี้จะบอกว่าป่วยๆนิดนึงไม่ค่อยสบายนะครับก็ขอไม่พูดยาวแล้วกันส่วนคนที่มีคำถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับการสร้างช่อง YouTube นะครับก็อยากจะให้ฝากไว้นะครับคุณบอลบอกว่าอะไรครับคนที่สร้างใหม่ต้องทำคอนเทนต์ให้แปลกใหม่ครีเอทีฟมากขึ้นและมีประโยชน์มากขึ้นใช่ครับนะทุกวันนี้ก็คือเป็นการแข่งขันแหละคือจะบอกว่าคนสร้างช่องจะจบเลยไม่จบเลยคนสร้างช่อง YouTube อ่ะมีมาใหม่เรื่อยๆนะตลาดของ YouTube ยังไม่ได้ถึงทางตันเรามาถึงช่วงกลางของตลาดการสร้าง YouTube ครับแล้วก็ตอนนี้คนที่ทำ Facebook วิดีโอ Facebook ก็ย้ายไปทำ YouTube หลายคนแล้วก็คนที่ทำ YouTube เนี่ยก็มาทำอย่างเงี้ยเหมือนผมเนี่ยมาทำคอนเทนต์ใน Facebook ด้วยเหมือนกันนะครับมันเป็นการแบบเปลี่ยนเจเนเรชันหรือสลับขั้วกันบ้างนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยมันถึงกันหมดนะดังนั้นเนี่ยขอให้เราสร้างคอนเทนต์อย่างแข็งแรงนะครับสำคัญที่สุดนะอย่า copy ช่องขอร้องเลยนะครับใครจะสอนคุณว่า copy ช่องเขามาแปะเดี๋ยวหารายได้หยุดคิดเลยนะครับผมบอกเลยว่าการทำแบบนั้นเนี่ยเสียเวลาครับนะเสียเวลาผมโดนก๊อปช่องมาไม่ต่ำกว่า7รอบนะก็กวาดล้างเรียบร้อยหมดนะครับเพราะว่ามันมีระบบการคุ้มครองเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆของยูทูบเบอร์นะครับซึ่งสมัยก่อนอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดี๋ยวนี้แต่ตอนนี้ผมบอกเลยครับคุณก๊อปมาใช้เวลาแทบตายทำเป็นเดือนนะเขาล้างช่องคุณภายใน5นาทีเลยเผลอๆบล็อก ID ด้วยนั่นแหละดังนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญครับนะถ้าใครยังคิดไม่ออกลองมาโพสต์ไว้นะครับลองแชร์ไอเดียทำแบบนี้ดีไหมผมเป็นช่องเพลงอยากทำแบบไหนผมเป็นช่องเกมควรทำอะไรนะครับลองดูแล้วเดี๋ยวมีกูรูหลายคนอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวช่วยกันตอบแล้วเดี๋ยววันไหนลงไปกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวจะแวะไปทำไลฟ์สดร่วมกับ
เพื่อนๆที่อยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันจะได้มาแชร์ความรู้ต่างๆนะครับให้เพื่อนๆฝั่งนี้ได้นะติดตามการสวัสดีบอยโอ้โหไลฟ์ไปจะจบแล้วเพิ่งมา อ่ะนั่นแหละนะครับอ่ะใครมีอะไรอยากถามไหมจะให้เวลาอีกสักประมาณ5 นาทีนะครับระหว่างคุยเล่นๆไปอย่างนี้แหละไม่มีสาระแล้วตอนนี้ไม่มีสาระแล้วอยากจะเผื่อใครมีอะไรอยากจะถามนะครับจะได้ถามหรือว่าใครอยากจะให้ประมาณสัปดาห์หน้านะครับทำเรื่องอะไรสัปดาห์ต่อไปทำเรื่องอะไรนะครับตอนนี้อยากจะบอกว่าขอเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนก็คือการเริ่มต้นการอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเชื่อว่ามีมือใหม่อยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่เป็นมือเก่าๆก็นิดนึงนะเออเราช่วยกันแบบแชร์ประสบการณ์นะว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าผมก็คือที่เปิดช่อง YouTube ตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราแนะนำไปหลายคนแล้วแหละนะครับในการสร้างช่องหลายๆคนก็ประสบความสำเร็จกับการสร้างช่องหลายๆคนก็ประสบความสำเร็จกับการเริ่มต้นช่องนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนครับที่มีความฝันความหวังอยากจะมีช่อง YouTube อยากจะมีรายการทีวีเป็นของตัวเองก็อยากจะให้ประสบความสำเร็จเหมือนกันนั่นแหละนะเออแล้วก็พอแบบขึ้นมาสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาคอลแลบกันนะครับจะได้มีทีมที่อุดรด้วยเนาะได้ความรู้เยอะสบายขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคุณรุ่งโรจน์คุณบอยครับคุณบอยเพิ่งเข้ามาครับคุณบอยได้ความรู้แล้วหรอครับ ตามดูด้วยนะครับผมจะมาไลฟ์แบบนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือทุกวันพฤหัสเวลา3 ทุ่มตรงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใครมีอะไรฝากไว้ได้นะฮะอ่ะเอาเป็นว่ายังไงดีอีกสัก3 นาทีนะจะไปละถ้าใครไม่มีคำถามตามนะอ่ะใครไม่มีคำถามก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะจบละดูเสียงดิโอ้โหเมื่อเช้าไปอะไรนะถ่ายรีวิวร้านอาหารนะครับตอนบ่ายไปไลฟ์แล่ปลาแซลมอนตอนเย็นจัดงานวันเกิดลูกก็เนี่ยกลางคืนมาไลฟ์สอน YouTube อีกโอ้โหวันนี้ใช้พลังมากจริงนะครับก็เสียงก็เลยเป็นแบบนี้แหละเกือบไม่ไหวละอีกนิดเดียวอ่ะนะครับใครก็ถ้างั้นบอกช่องทางการติดต่อแล้วกันนะครับใครอยากติดตามนะครับกดไลค์แฟนเพจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ See First ใช่ไหมนะให้เห็นผมเวลาผมไลฟ์ผมลงคอนเทนต์นะจะได้มาฟังต่างๆเรื่องต่างๆแบบนี้นะครับส่วนคนที่อยากดูตัวอย่างงานรีวิวนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับที่ช่องT3B หรือช่อง The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำนะฮะก็ตรงนั้นก็จะมีผมทำวิดีโอไว้หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้าการอะไรนะรีวิวร้านอาหารการพาเที่ยวนะผมนี่จับฉ่ายจริงนะเออทำคอนเทนต์จับฉ่ายมากนะครับงานสอนดำน้ำมีอะไรอีกรีวิวอุปกรณ์นะครับเป็นการอะไรอัปเดต iOSเออนะช่องผมก็จับฉายแบบนั้นแหละทำหลายอย่างแต่จริงบอกเลยไม่แนะนำนะอยากให้ทุกคนมีช่องแล้วก็มีเขาเรียกอะไรความชัดเจนในช่องก่อนในเรื่องแรกนะครับเจี๊ยบเป็นไงช่องตอนนี้ถามเพื่อนๆดีกว่านะครับเจี๊ยบช่องเป็นไงบ้างนะสมิงทรูกูรูเครื่องมือช่างครับนะก็เป็นรีวิวใช่ไหมเจี๊ยบเป็นรีวิวอุปกรณ์ของงานช่างเนาะหรือแม้กระทั่งน้องน้ำหวานที่เข้ามาตอนต้นนะครับก็เป็นช่องเพลงแล้วก็กำลังจะมีช่องสอนเปียโนคุณบอลนะครับแต่ก่อนเป็นช่องเกมเนาะบิดและช็อตตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเป็นน่าจะเป็นท่องเที่ยวใช่ไหมที่เราคุยกันนะครับบอลก็จะย้ายมาสายท่องเที่ยวละนะที่ผมรู้จักมีใครอีกเนาะที่ทำ YouTube นะน้อง A ใช่ไหมน้อง A กำลังอยากจะเริ่มทำช่องรีวิวหนังสือนะครับบอสซ่าลูกชายผมเองนะครับเป็นช่องทำเกี่ยวกับโฮมสคูลนะครับโฮมสคูลเอ้ยบอลขายช่องไปแล้วเหรอนี่ตกลงขายไปแล้วใช่ไหม โอเคนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เนี่ยเห็นไหมพอเรามียอด Subscribe ประมาณหนึ่งเนี่ยช่องก็เป็นมูลค่านะเราเหนื่อยแล้วก็ไปขายได้ด้วยของเจี๊ยบเป็นงานช่างนะตอนนี้กำลังจะทำช่องกีฬาใช่ไหมแล้วก็บอสซ่านะครับนี่บอสซ่าใส่ชุดนอนเรียบร้อยแล้วนะครับจากช่องบอสซ่าพาเพลินนะซึ่งก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะบอสซ่าโฮมสคูลเรียนโฮมสคูลครับเด็กที่มาเรียนโฮมสคูลนะครับช่วงนี้จะผมยาวนิดนึงนะเพราะว่าเอาออกอย่างเรียนละมาทำช่องโฮมสคูลอ่ะกลับไปนอนได้นะครับอ๋อของบอลจะทำช่องใหม่ใช่ไหมเป็นช่องเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมทำบอกเลยนะเพื่อนๆทุกคนครับมาทำช่องเสร็จแล้วนะครับมา
อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาอะไรนะแนะนำตัวแล้วก็ฝากลิงก์ช่องนะครับเพื่อนๆที่อยากรู้เป็นแนวทางช่องแบบนี้ทำยังไงเนี่ยเขาจะได้ไปดูกันนะครับอยากให้เพื่อนๆที่ทำช่องแล้วเนี่ยเข้ามาจริงโอ้นี่เลข6หลักเหรอบอลขายช่องหมายถึงว่าขายช่องบิดละช็อตไปเลข6หลักเลยเหรอเนี่ยเห็นไหมพอเราหยุดทำมันยังมีมูลค่าเลยอะเออช่องบอล นี่ยอด Subscribe นี่หลายหมื่นนะหลายหมื่นนะครับสามารถขายได้นะครับมีมูลค่าด้วยนะก็เห็นไหมอยากจะให้เป็นกำลังใจนะครับกับทุกๆคนเลยที่อยากทำช่อง YouTube นะครับหรือว่าการเริ่มต้นทำช่องอย่าลืมครับเริ่มก่อนนะครับอย่าหาข้ออ้างมาอ้างกับตัวเองว่ายังไม่พร้อมยังทำไม่ได้ยังทำไม่เป็นไม่เอานะครับอยู่ตรงนี้แล้วเราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะพี่ๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนในนี้เป็นกำลังใจให้เราเริ่มสร้างช่องนะครับใครมีปัญหาอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพวกเรามาช่วยตอบนะครับก็ผ่านไปแล้วนะก็อย่างที่บอกไปนะ5นาทีสุดท้ายก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมแล้วขอบคุณมากๆครับที่กดไลค์แฟนเพจเข้ามาติดตามกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะมีไลฟ์แบบนี้ทุกวันพฤหัสเวลา3ทุ่มตรงนะครับบอลจะฝากอะไรไหมบอลบอกว่าทิ้งเป็นปีราคาของ YouTube ปรับขึ้นก่อนใหม่ๆเลยมีคนอ๋อโอเคนะครับช่องของบอลหลังจากที่เลิกทำช่องเกมไปอ่ะบอลเขาบอกว่าเขาทิ้งไว้เป็นปีเลยนะแล้วก็พอดีช่วงนี้ YouTube มันปรับกฎใหม่มันหารายได้ยากนะครับช่องก็ตอนนี้คนที่ทำช่องไว้แล้วก็มียอดไว้แต่ก่อนเนี่ยโหมีมูลค่าเยอะมากนะครับก็นั่นแหละนะมันก็จะมีโอกาสเข้ามาอย่างนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างตอนนี้ช่องผมก็สปอนเซอร์เข้าแบบหูดับตับไหม้ฮะโอเคนะครับก็ไม่ควรเวลานอนของเพื่อนละเพราะว่าดึกมากแล้วนะเด็กๆน่าจะต้องนอนละโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตไว้หน้าแฟนเพจนะวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายไปละ